ในเรื่องของส่วนประโยคส่วนประกอบของประโยควันนี้ครูจะมีประโยคเพิ่มมาอีกหนึ่งประโยคครับประโยคอะไรนั้นเดี๋ยวเรามาดูจากจอภาพกันเลยนะคะเอาละค่ะฉะนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้ในเรื่องของประโยคน่ารู้ตอนที่3กันนะคะนะคะประโยคคะอ่านว่าประโยคนะคะคะเรามาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคคือคำที่นำมาเรียบเรียงให้ได้ใจความสมบูรณ์นะคะฉะนั้นประโยคก็คือข้อความที่เรานำมาเรียบเรียงนะคะให้ได้ใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะทีนี้คำที่นำมาเรียบเรียงนั้นคะนักเรียนเข้าใจคำว่าคำไหมคะคำก็คือส่วนที่มีอะไรบ้างเอ่ยคะคำก็คือส่วนที่มีพยัญชนะสระและวรรณยุกต์นั่นเองนะคะฉะนั้นคำก็หมายถึงเสียงที่เปล่งออกมาคะเปล่งออกมาและมีความหมายนะจะเป็นคำหนึ่งหรือสองคำนะคะในคำหนึ่งอาจจะมี2พยางค์หรือ1พยางค์ก็ได้นะคะคำก็หมายถึงเสียงคะเสียงที่เปล่งออกมาและมีความหมายเช่นคำว่านะคะเช่นอะไรเอ่ยแม่มีความหมายไหมคะมีหรือคำว่าฮือๆเสียงร้องไห้นั้นก็มีความหมายนั่นเองนะคะทีนี้มาดูค่ะส่วนประกอบส่วนประกอบของคำมีอะไรบ้างคะใครจำได้พยัญชนะบวกกับสระบวกวรรณยุกต์และบวกพยัญชนะตัวสะกดถ้ามีนะคะถ้ามีนะคะเมื่อนักเรียนได้แล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนฝึกอ่านคำกันบ้างนะคะฝึกอ่านคำในเรื่องราวของประโยคนะคะคำนี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าอะไรคะคะอ่านว่ากริยานะคะบางคำก็จะมีคำว่ากริยาคะถ้าคำนี้อ่านว่ากริยาหมายถึงการแสดงอาการนะคะถ้าบางคำก็จะเจอคำว่ากริยาก็เหมือนความหมายเดียวกันว่าเป็นการแสดงอาการเช่นเดียวกันนะคะคำว่าแสดงคำนี้อ่านว่าอะไรคะอ่านว่าแสดงนะคะแสดงเช่นนักเรียนกำลังร้องเพลงก็เราก็เรียกว่าแสดงนะคะเป็นนักแสดงร้องแล้วนะคะคำที่เราเรียนมาแล้วอันนี้ล่ะคะอ่านว่าอะไรคะบอกเล่าคะบอกเล่าก็คือเรื่องราวที่เราเล่าสู่กันฟังยกตัวอย่างเช่นเด็กหญิงปูกับเด็กหญิงกุ้งเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเพ็ญจันทร์โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขจังหวัดสมุทรสงครามนะอันนี้เป็นเรื่องราวที่เราบอกเล่าให้ทราบว่าใครคะเด็กหญิงปูกับเด็กหญิงอะไรคะกุ้งเป็นนักเรียนหรือเป็นลูกศิษย์ของคุณครูเพ็ญจันทร์อยู่ที่โรงเรียนวัดจันทร์เจริญสุขจังหวัดอะไรสมุทรสงครามนั่นเองนะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะนี่คือคำว่าบอกเล่านะคะต่อไปค่ะต่อไปนะเดี๋ยวเพิ่มประโยคอีกหนึ่งประโยคนะคะอันนี้ล่ะคะคำถามอ่านว่าคำถามคะคำนี้ล่ะคะกรรมอ่านว่ากรรมคะตัวที่มีรอเรือ2ตัวเราเรียกว่ารอหันนะเวลามีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นอะไรคะเป็นสระอะไรคะเป็นสระนะคะก็กลายเป็นกรรมนั่นเองนะคะเอามาดูส่วนประกอบของประโยคส่วนประกอบของประโยคยังจำได้ไหมคะมีอะไรบ้างเอ่ยคุณครูทบทวนแล้วนะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างคะ1ส่วนประกอบของประโยคมีกี่ภาค
สองภาคหนึ่งภาคประธานภาคประธานจะมีใครเป็นประธานก็คือประธานก็มีประธานไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของเหล่านี้คะอยู่หน้าประโยคเราเรียกว่าประธานใช่ไหมคะต่อไปส่วนประกอบของประโยคมีอีกภาคหนึ่งเรียกว่าภาคแสดงภาคแสดงเป็นส่วนประกอบของใครเอ่ยของประธานซึ่งแสดงกริยาอาการต่างๆให้ทราบว่าประธานนั้นทำอะไรบ้างคะก็มีกริยาแสดงอาการต่างๆเดินวิ่งนอนยืนร้องเพลงนั่งรับประทานอาหารอ่านหนังสือนอนหลับเหล่านี้นะคะเป็นกริยาคะส่วนประโยคบางประโยคอาจจะมีกรรมมารองรับให้ทราบเช่นคำว่าแมวเป็นประธานแมวกินเป็นกริยาแต่เราไม่ทราบว่าแมวกินอะไรใช่ไหมต้องมีอะไรมารองรับมีปลาเป็นกรรมและถูกแมวกินนะคะจึงจะได้ใจความสำคัญนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงส่วนประกอบของประโยคได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาทบทวนเพลงส่วนประกอบของประโยคสักหนึ่งครั้งค่ะร้องได้หรือเปล่าคะร้องได้เดี๋ยวเรามาอ่านเนื้อเพลงกันหนึ่งรอบก่อนกันแล้วกันนะคะอ่านเนื้อเพลงหนึ่งรอบก่อนค่ะอันนี้เป็นทำนองนะคะลา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 เก่งมากเลยนะคะค่ะอ่ะเดี๋ยวมาร้องพร้อมกันนะคะใครจะประกอบท่าทางก็นั่งอยู่กับที่แล้วก็เคลื่อนไหวไปมาได้นะคะ1 2 3ร้องพร้อมกันแล้วกันค่ะ1 2 3เพลงส่วนประกอบของประโยคประโยคคืออะไรเอ่ยประโยคคืออะไรคะประโยคคือข้อความนะคะทำให้เราทราบว่าในประโยคนั้นมีประธานมีคำกริยาและมีกรรมอยู่ในประโยคนะคะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะถามนักเรียนละนะคะมาคะดูคำถามก่อนคำถามนะคำถามใครตอบได้คะดูให้ดีนะคำถามใครตอบได้ประ